นายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นวาระพิเศษเนื่องในขณะนี้เนี่ยเราจะต้องรับมือกับเรื่องของไวรัสโควิด-19 นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมมาตรการและความพร้อมในการรับมือหากมีการแพร่ระบาดในระยะที่3ซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีแผนอยู่แล้วก็สามารถปฏิบัติได้ทันทีก่อนการประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้พูดถึงนะคะว่าตอนนี้ในสิ่งที่ประเทศไทยต้องเตรียมการก็คือเรื่องการติดตามการแพร่กระจายและการแพร่ระบาดจากหลายประเทศหลายประเทศตอนนี้การแพร่ระบาดอยู่ในระยะที่1ส่วนประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระยะที่2ซึ่งสามารถควบคุมได้มากพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ามีประเทศอื่นที่พบการแพร่กระจายมากขึ้นดังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเพื่อป้องกันควบคุมและลดการแพร่กระจายกับคนที่เคลื่อนย้ายไปมาโดยเฉพาะจากประเทศต้นทางซึ่งขณะนี้ไทยถือว่าทำได้ดีแล้วแต่อยากให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือในระยะที่3ไว้ด้วยหากมีการแพร่ระบาดภายในประเทศขึ้นมาฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะเราก็จำเป็นต้องใช้ทั้งมาตรการในเรื่องการป้องกันการควบคุมการแพร่กระจายคนที่เคลื่อนย้ายไปมาวิ่งจากประเทศต้นทางนี่เราทำได้ดีแล้วอันนี้ผมก็อยากจะเตรียมความพร้อมไว้ในระยะที่3ถ้าหากว่ามีการแพร่กระจายระบาดในประเทศขึ้นมาอันนี้ผมขอทราบมาตรการในการเตรียมการเหล่านี้ไว้ล่วงหน้านะครับเมื่อถึงเวลาเราจะปฏิบัติได้โดยทันทีนายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะที่ช่วยกันสร้างความไว้วางใจโดยเฉพาะกับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและทุกหน่วยงานที่หลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องทำงานร่วมกันต่อไปแล้วก็หวังว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายโดยเร็วในทุกประเทศและในฐานะที่ประเทศไทยเป็นมิตรประเทศก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันและเดินหน้าความร่วมมือแก้ไขปัญหาในระดับประชาคมด้วย